สวัสดีครับพบกับเราในช่องปลายเซมซันการเมืองนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเจ้าของช้างตัวจริงนะครับเนี่ยครับอยู่ฝั่งนี้ครับสวัสดีค่ะเจ้าของช้างตัวจริงนะคะเนี่ยครับเป็นเจ้าของของปลายเซมซันนะครับโอ้ยอย่างนั้นโอ้ยอยากออกช่องนี้มากนะครับอันนี้เป็นควานนะครับเป็นควานนะครับนี่ควานสำรองนะคะโอ้ไม่ใช่ควานสำรองสิควานจริงควานตัวจริงควานตัวจริงหนูมานี่สินี่มาจุดนี้มาแม่มาแม่มากับมากับแม่ด้วยดูเข้าไปข้างในเลยนี่เดี๋ยวแม่ขึ้นไหมครับหน่อยแม่จะขึ้นไหมครับเดี๋ยวมาถ่ายครอบครัวนะครับครอบครัวจะของช้างนะครับมาดิลูกมาทำไมพี่นี่ครับเรามาเยี่ยมมาเยี่ยมลายแซมสันนะครับของตัวจริงมาเยี่ยมลายแซมสันนะคะยิงหันหน้าหาพี่เสือนี่ครับเป็นเจ้าของช้างเลยนะครับเอาป้องยิงแค่หน่อยนี่คือช้างครอบครัวนะครับอ๋อครับผมอันนี้ถ้าเป็นสัตว์นี่ต้องเรียกว่ายายใช่ไหมหรือว่าเออไม่รู้เลยถ้าเป็นสัตว์ก็ต้องสัตว์นี่เรียกกันมาไม่ถูกว่าอายุห่างกันไม่กี่ปีครับอันนี้เป็นหลานนะครับเป็นหลานแต่ว่ารุ่นลูกครับมีรุ่นลูกมีอันนี้รุ่นเดียวกันกับพี่เล็กอันนี้ต้องเรียกพี่ป่ะแม่นบ่อันนี้เรียกพี่เล็กพี่เล็กเรียกพี่เล็กเรียกพี่ใหญ่เล็กเลยวะเดี๋ยวให้ความอาบน้ำให้หน่อยนะพี่เซมนะตอนให้ความอันนี้ความสำรองอันนี้ความสำรองนะครับโอ้สินค้าให้เจ้าเดี๋ยวเขาไปรับสินค้าแป๊บนึงจับได้ได้ตรงนี้พ่ออยู่ครับนะครับเนี่ยครับอยู่กับเราในช่องปลายแซมสันกันเมืองนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากเจ้าของช้างตัวจริงเสียงจริงนะครับคนนี้ว่าไม่ใช่คุณเสือครับคุณเสือเป็นตัวประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะควักตังค์ครับแป๊บนึงควักตังค์แบงค์หมื่นแบงค์พันซื้อโชว์ซื้อเลยครับได้เลยครับจัดไปครับลายแซมสันของเราเป็นช้างหนุ่มรูปหล่อนะครับหล่อในสไตล์นะครับเนี่ยครับคือควานก็อันนี้เป็นควานครับที่พูดอยู่นะครับมันเป็นเจ้าของจริงนะครับเข้าได้ครับเข้าได้ครับช้างของเราเป็นช้างนิสัยดีครับแซมเอ้ยหันหน้านะลูกเร็วหันหลังเลยแซมมาเบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดถ่ายเลยครับล้างหน้าไปเลยไม่เป็นไรครับจากคุณเอนะครับคุณเอนะครับนี่ล่ะไหนครับนั่นคุณเสือครับครับผมนานๆจะได้มาหาพี่เซมนะครับเพราะว่าธุรกิจอยู่บ้านรัดตัวนะครับธุรกิจเยอะนะครับไหนจะเรื่องเครื่องเสียงไหนจะเรื่องวัวนะครับเรื่องไก่โอ้ธุรกิจอยู่บ้านเยอะนะครับนานๆจะมาหาพี่เซมเรานะครับแซมเอ้ยหันหลังเร็วๆหันหลังให้หน่อยหันหลังสั่งพี่เซมหน่อยเร็วแซมเอ้ยถอยเต็มเบลังลูกเบลังลูกเอ้ยเบลังล้างไปเบลังเร็วเบลังหันหลังให้เร็วเบลมาแล้วมั้ยเบลเบลังอาการอะไรฮะเต็มสปอนจะทำอย่างนี้ประจำนะครับเด็กโกนเป็นอาชีพหลักนะครับเด็กโกนเป็นคนแค่ล้างช้างครับกับพ่อนะครับเป็นคนแค่ล้างช้างนะครับอาชีพล้างช้างแค่คนล้างเดี๋ยวเราจะสั่งให้พี่เชนหันสูตรให้นะครับมาขึ้นกดสั่งดูนู่นมาไปทางนู้นของกินของกินมาหน้ายาวจัดพี่เล็กคิดว่ากี่ปีต้นกันปีหนาวแม่นเกิดสิสุดปีหน้าในซีซั่นกันแล้วครับปีรุ่นต้นเลยนอนครับปีหน้านี่คือปี64ปีอันนี้ปีเท่าไหร่ปี65 เลยนอนครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วยังห่างกันเนาะ
ขาได้เนาะปีที่แล้วนี่คนเขาได้ปีนี้เขาบ่ได้ปีนี้เขาบ่ได้ละงาแซมซันก็มีนะงาแซมซันก็มีนะแต่ว่าอยู่ไหนของผมก็มีนะครับของแซมซันนะครับหน่อยหน่อยผมมีทุกเชือกนะครับแต่ว่านิดเดียวมีนี่ครับของพี่ดังครับไหนครับดูนะครับดูนะครับพี่ดังโน้ตข้าวเขียวนะอ๋อนู่นนะไม่มีอ่ะบัวบานของบัวบานได้ไหมครับไม่ยากเดี๋ยวผมจัดให้กระเด็นแน่นอนครับบัวบานระวังคุณเสียตังค์นะครับเพราะว่าช้างงานใครจับต้องเสียเงินนะครับเสริมดวงครับเป็นเพชรนะครับผมไปจับบัวบานก่อนนะครับเสริมดวงทุกวันเลยงานเล็กเกินครับบารมียังไม่ถึงหรืออัดแคลเซียมแล้วพี่แบงค์ปิงยังไม่โตมาอยากขี่พี่แซมขี่ก็ขึ้นไปขี่ข้างบนเลยตอนพาเอาไหมตอนตาพายขี่ประจำขี่ไหมเราขี่ไหมไปรับนะไปอุ้ยตาอยู่ตรงไหนที่ขุนตาอยู่บนสวรรค์แล้วตามองอยู่นั่นตามองอยู่ข้างบนน่ะเห็นไหมตอนเช้าอ่ะนะฮะมองเห็นตาไหมมองเห็นตาไม่ใส่หน้าทำน่ะเห็นตามองเห็นเรานะเห็นไหมตามองเห็นเราเดี๋ยวเรามองเมียนตาเคยขี่ไหมเคยขี่ตาอยู่ข้างหลังแล้วนะนั่งข้างหน้ามองเห็นตาจริงครับตาจริงเห็นสองข้างเลยแต่ว่าแว่นบังไว้เราใช้แว่นหลบสายตานี่ครับแต่ถ้าอ่านกินนะครับคนใส่แว่นใช่ครับตาสาวๆอะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับเสียดเลยครับเรื่องอ่านกินไม่ต้องพูดถึงไปครับพี่ชายไปมาเลยจ้ามาเลยไม่เอาอยากขี่ช้างตัวเล็กขี่อะไรพี่ตัวขี่ตัวเล็กมันหนักเดี๋ยวธันวาใช่ขี่พี่กินก็ได้เออธันวาตัวเร็วเนาะธันวาเกือบท่านบุญทรงแล้วใส่ชุดบุญทรงเลยเนาะเป็นยังไงครับสูตรเกณฑ์อยู่ทางคุณเป็นยังไงเนาะได้ข่าวว่ามีโครงการหลายโครงการนั่นบ่ครับผมก็ถามขอสัมภาษณ์นี่เจ็บหลายครับนี่ๆครับโครงการมียังไงมีโครงการอะไรบ้างครับก็มีทั้งเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่แล้วก็ทําเกษตรพอเพียงครับเป็นความคิดที่สร้างสรรค์มากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เพียงพอนะครับยังไม่เพียงพออยากทําเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยังไม่เพียงพอครับต้องบอกว่าไม่มีใครเพียงพอเพียงทุกวันนี้เงินนะครับครับก่อนพี่แซมไม่ตายก็หาจนตายนะครับเงินต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญไปเอาบ้านบัวบานครับวันที่22ครับไปได้เลยครับได้แต่ว่างานผมก็ไปนะครับ22ไม่ได้ครับวันนี้วันจันทร์ครับวันนี้24 22แต่ไม่ออกใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้เลยวันนี้ผมรับมาแล้วนะครับวันนี้เงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวเราจะมีโครงการนะครับเราว่าจะไปบริจาคทําบุญที่วัดป่าหนองพยอมเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปบริจาคกันเลยนะครับถ้าเราว่านะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ว่างนะครับเรายังมีภาระอยู่นะครับภาระยังเยอะอยู่แต่ไม่กี่วันนี้เราจะไปป่าบริจาคหรือว่าทําบุญให้ช้างของเราทุกเชือกเลยนะครับเพราะว่าเราได้ถ่ายเขาลงฟุ้งนะครับก็จะได้ให้เขาได้ทุกเชือกเลยนะครับก็เราจะไปทําบุญที่วัดป่าหนองพยอมของเรานะครับอยู่ที่บ้านพิมานโพนเงินนะครับแต่ที่ตั้งจริงๆอยู่บ้านสำโรงนะครับเชื่อไหนไปบ้างนะครับไม่ได้เอาไปครับผมไม่ได้เอาไปครับเพราะว่าเราจะเอาเงินหรือทรัพย์ของเราที่ได้จากการทํา YouTube เราจะเอาไปทําบุญกับวัดด้วยนะครับทําบุญให้ช้างกับเราทุกตัวผมไม่เลื่อนรัวคุณนี่คุณ500ได้เลยครับคุณก็ถอนมาให้ผมได้เลยนะครับผมจะไปทำบุญต่อนะครับผม
ฝากทำบุญนะครับสินที่บุญคุณอยู่ครับท่านยังไม่ใช่เลยครับผมจะไปแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปหน้ารอดูเลยครับเพราะว่าผมจะไปทำบุญที่วัดป่าน้องประโยมเราจะพับส่งครับเห็นไหมครับตอนป่าน้องประโยมนะครับไม่ใช่อย่างนี้ครับพี่แดงครับ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 แดงกินอย่างเดียวครับส่วนที่ไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดถึงครับในเรื่องคารมเล็กลูกโลต้องให้ควานเล็กนะครับตบมือเลยนี่นะครับความอลังการของบ้านเรานะครับดูช้างทุกเชือกของเราจะได้รับอะไรนะรับไปรับบุญกันเต็มๆนะครับเราจะเขียนเป็นรายชื่อช้างทุกเชือกประธานใช่ไหมครับครับไม่ใช่ประธานครับสอนสิริครับสอนสิริข้าแซมสั้นครับได้เลยครับได้เลยจัดไปครับครับท่านขอมาเราจัดให้โอ้พี่แซมได้กินเยอะแล้วไหมครับอุปกรณ์ใช่ไหมครับบอลลิกบอลบัวบานใช่ไหมครับอุปกรณ์ครับน่าจะเป็นประธานอุปถัมภ์ได้นะครับว่าเป็นช่องบิ๊กใหญ่หรือว่าช่องใหญ่ในซุ้มของเขตนี้เลยก็ได้ครับบัวบานบัวบานเนี่ยเยอะอย่างเราหมื่นเขาก็ต้อง50,000นะครับบัวบานเพราะว่าเป็นช่องใหญ่นะครับช่องเจ้าภาพนะครับภาพใหญ่ผมสร้างภาพใหญ่กับเพื่อนนั่นเถอะเอาเขาสร้างช่องเลยค่ะตั้งบานล้างสร้างมาเลยก็จะมีหน้าเลยเนาะครับยังไงก็ฝากในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดซับสไครต์กดกริ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ FC ทุกท่านและผู้ติดตามสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ